ครับผมพร้อมแล้วเป็นใครไปไม่ได้คนที่ยืนหยัดค่ะอยู่กับพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเริ่มต้น47 48 49 51ถึง57ปัจจุบันนี้เกือบ10ปีขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณศิริชัยไม้งามครับค่ะจนได้สวัสดีนะครับอย่าไปร้องเลยครับขอบคุณครับยินดีนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องครอบครัวพันธมิตรนะครับที่พวกเรายังเหนียวแน่นยังรักกันนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็จะรับปีใหม่นะครับก็อาจจะฉีกแนวนะครับพี่น้องกำลังสนุกสนานเห็นหลายคนก็เริ่มที่จะเหนื่อยนะครับก็พักเพื่อจะฟังเพลงนะครับขอบคุณนะครับที่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่มีแก่กันนะครับขอบคุณนะครับครับอีกสักเพลงครับ
มาอยู่บ้านพระอาทิตย์เราใกล้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับขอมอบเพลงรุ่มเจ้าพระยาครับเจ้าพญาเห็นสายทาราไหลล่องเพียงแต่มองหัวใจให้ทวนน้ำไหลไปมักไม่ไหลทวนชีวิตเราไม่มีหวนทวนกับคืนเหมือนกันเราเกิดมาให้รักกันดีกว่าเพราะว่าชีวาแสนสั้นเราอย่าได้สะเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันสุขใจอย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชยชิดมันพันลักกันด้วยใจขอจงเป็นเหมือนเช่นนกไทยที่เหินบินคู่กันไปหัวใจคู่กันโอเคนะครับให้เรารักและผูกพันกันนะครับเขียวแน่นกันตลอดไปครับพี่น้องพันธมิตรครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอเคครับขอบคุณนะครับเราเกิดมาถูกใจรักกันดีกว่าเพราะว่าชีวาแสนสั้นสะเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันสุขใจอย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชยคิดมันจงผูกกันรักกันด้วยใจขอจงเป็นเหมือนเช่นนกไทยที่เหินบินกันไปหัวใจคู่กันโอเคครับขอบคุณนะครับโอ้โหก็ขอส่งท้ายปีเก่ากับพี่น้องพันธมิตรทุกท่านครับและเตรียมรับปีใหม่เพื่อที่จะให้บ้านเมืองมีความสดใสเหมือนอย่างที่เราปรารถนานะครับให้ทุกคนมีความสุขต่อไปนะครับสวัสดีครับครับจับมือดังๆให้กับพี่ศิริชัยอีกครั้งครับครับขอบคุณครับครับโอ้โหอันนี้สังกัดทีมไหนคะเนี่ยพี่ไม้ดอกไม้ได้เยอะนะพี่ไม้ปกติเห็นแต่คอยให้ไฮปาร์คให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็นำพี่น้องแรงงานเนี่ยต่อสู้เพื่อปกป้องนะครับสิทธิของแรงงานแต่ว่าบทบาทพอจะมาเป็นนักร้องสมัครเล่นเนี่ยต้องบอกว่าแหมมืออาชีพอายนะเสียงนี่นุ่มแหมขยี้หัวใจสาวๆได้ดีจริงคือเมื่อกี้สักครู่ก่อนที่พี่ไม้จะขึ้นเนี่ยขอบคุณค่ะตั้งใจว่าอยากจะร้องเพลงสักเพลงเลยไม่กล้าร้องเลยทำไมอ่ะฮะอ๋อก็พี่ไม้ร้องดีกว่าไม่เป็นไรพี่มอนนะเดี๋ยวน้องเอมีไหมเดี๋ยวสักพักนึงเราจัดเกรงใจอ่ะยังไงนะยังไงคือเขาบอกว่าเอ๊ะมีแต่น้องๆผู้ประกาศนะครับแต่พิธีกร3คนเนี่ยมีหลายคนกระซิบบอกว่ามาถามอำนาจว่าซื้อตั๋วได้ไหมโอ้โหซื้อไปทำอย่างนั้นเลยอ่ะพี่เอาอย่างนั้นเลยซื้อไปทำอะไรครับพี่ซื้อให้ร้องเพลงประกาศผลไหมเนี่ยนี่เติมนี่เก็บไว้ก่อนกันแล้วเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนตรงนี้ไม่ผลต้องประกาศเมื่อสักครู่รอบพระเอกลูกทุ่งรอบพระเอกลูกทุ่งครับพี่น้องครับเห็นลีลาดีลีลาเด็ดแบบนั้นนะขอโทษนะครับยังไงทีมสาวน้อยช่างฝันได้36ครับอ๋อขอเสียงปรบมือด้วยนะคะค่ะ
ทีมรวมดาวสาวสยองลีลาเหลือเฟือครับเต็มที่58ครับพี่น้องครับค่ะเฮ้ยกรรมการโกงเปล่าอ่ะผมดูดอกไม้น่าจะน้อยกว่านะเฮ้ยนี่เยอะเยอะหลายคนคงอยากจะรู้นะคะว่าทีมของพระเอกลูกทุ่งของเราเนี่ยนะพี่แจ็คกับพี่บอลเนี่ยได้ไปเท่าไหร่ชัยยาแจ็คชัยยาแจ็คแจ็คชัยยาน้องแจ็คทีมจิ๊กโก้อกหักแต่ท่าทางเขาจะไม่อกหักละพี่ความทนนะได้ไป21ดอกครับไม่ใช่พี่อำนาจตอบผิดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่21นะมัวแต่คุยเพลินเขาบอกว่าเนี่ยด่วนเลยลืมไปครับเลื่อนรถท่านใดเป็นเจ้าของรถวอแหวนนอนเนนนะครับ7981เลื่อนรถด่วนนะครับขั้นโฆษณานิดนึงนะคะไปเลื่อนรถก่อนนะมาต่อกันนะต่อเนื่องเมื่อกี้พี่อำนาจอย่าไปอำเขาเซไม่ได้อำ21ดอกจริงๆ21ตกเลขหนึ่งหรือเปล่าด้านหน้า21ดอกเฉพาะตอนร้องเพลงแต่อีตอนลีลาข้างหน้ามันได้ไป100ดอกทั้งหมด121ดอกครับโอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆต้องบอกว่าเป็นการกระชากเรตติ้งตั้งแต่รอบเช้าเนี่ยรอบนี้คะแนนนำโด่งมากๆ121รอบเดียวนะยังไม่รวมรอบเช้ายังไม่รวมรอบเช้าครับนะคะเพราะฉะนั้นทีมที่1กับที่3เนี่ยรอบต่อไปนี่ต้องฟิตก็ต้องฟิตกันพี่น้องก็คงยอมกันไม่ได้เพราะว่าตอนรอบเช้ารอบแรกเลยเนี่ยที่โกหกคะแนนน้อยมากใช่น้อยมากค่ะมาเจอน้องแจ็คกระชากขึ้นมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมนี่แอบแบบเครื่องใจเล็กๆนะเครื่องจนโดยเฉพาะพี่แอนนะพี่แอนบอกฉันทนไม่ได้นะจะขึ้นมาบนเวทีสักนิดนึงนี่พี่ชายใจดีของเราเมื่อสักครู่มาร้องเพลงสองเพลงบอกว่าดอกไม้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยแบบว่ารักทุกทีมเลยครับมอบให้ทีมละ14ดอกครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยโอ้โหมอบให้ทีมละ14ดอกแสดงว่าเมื่อสักครู่พี่ไม้คนเดียวได้42ดอกครับพี่ถูกต้องครับสุดยอดนะคะเอาล่ะใครจะไปต่อมาใครจะได้ไปต่อครับพี่ต่อไปรู้สึกว่าต่อไปเป็นรายการอะไรต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการประกวดแต่งกายย้อนยุคถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิวนะคะเรื่องการแต่งกายย้อนยุคต้องถามนะคะว่าคิวยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะพี่อ้อมน้อยคือถ้าคิวยังไม่ส่งมาไม่เรียบร้อยเดี๋ยวอำนาจไปร้องเพลงแล้วนะคะอ้าวระหว่างอยากฟังอำนาจร้องเพลงครับระหว่างรอคิวนะคะให้พี่อำนาจชูมือตบมือเนี่ยนะครับไม่มีดอกไม้อยู่ในมือเนี่ยอำนาจไม่ร้องครับพี่ถามผมยังโตยังคุณเนี่ยระดับนี้ไม่ต้องถามนะฮะเอาก่อนหน้าที่พี่ไม่มีดนตรียังร้องได้เลยพี่อำนาจขาน้องขอคัดโฆษณานิดนึงนะคะพี่พอดีว่ามีโพยด่วนจากทีมงานนะคะบอกว่าตารางเรื่องของการประกวดการแต่งกายย้อนยุคยังเหมือนเดิมก่อนนะคะเหมือนเดิมส่วนทีเด็ดของพี่อำนาจเราเนี่ยเก็บเอาไว้เดี๋ยวเรามีแน่นะคะอ้าวได้ไปอีกหนึ่งดอกนะเห็นไหมครับขนาดยังไม่ร้องเลยได้1ดอกโดนไปอีกดอกแล้วนะโดนไปอีกดอกโดนไปอีกดอกตอนนี้ขอเชิญเลยนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนประกวดแต่งกายย้อนยุคนะคะท่านแรกนะคะเป็นเยาวชนนะคะเด็กหญิงณัฐนันท์อินทวงศ์เชิญบนเวทีด้วยนะคะอ้าวเชิญเลยค่ะเด็กหญิงณัฐนันท์อินทวัฒน์นะคะคนที่2ค่ะคุณสาพลชิดเดชะนะคะหรือว่าคุณกฤตท่านที่3คุณสมรขำละไม้ท่านที่5ค่ะคุณภาวิธีจิรโชตธนกฤตท่านที่6ของพี่ท่านที่7คงเป็นเบอร์นะฮะเบอร์6คงหายนะฮะคุณเจริญรัตน์มโนเร่เทวันนะครับท่านที่8นะครับคุณทวีเกตแก้วนะครับท่านที่9คุณคนึงนิดประไทยพรครับค่ะพี่อำนาจท่านสุดท้ายค่ะเบอร์10ค่ะพี่เบอร์10คุณรัชานันท์ธิรันมาสุวรรณครับอยู่ครับขอเชิญทั้ง9เบอร์เลยคุณรัชานันท์ธิรันมาสุวรรณครับเชิญโชว์ตัวบนเวทีให้พี่น้องเราได้ย้อนโฉมกันสักนิดนะคะแต่งกายย้อนยุคนึกถึงเสื้อผ้าแบบไหนบ้างครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องมีผ้าลูกไม้ใช่เป็นจงกระเบนจงกระเบนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นผมทรงฟาร่าย้อนยุคเนาะสมัยคุณแม่เรานะคะหรือแม้กระทั่งเป็นกระโปรงบานๆสุ่มไก่มีลายดอกไม้นะครับแต่คนนี้จริงๆไม่ได้ประกวดนะพี่ศักดิ์เนี่ยเชิญขึ้นมาด้วยได้ไหมเนี่ยประกวดไหมครับพี่คนนี้แบบว่าแต่งกายดีเด่นตลอดเอานี่แอบเซ็กซี่นะเล็กมีผ่านหน้าอกโชว์เพชรด้วยนะคะเอาล่ะเชิญเลยนะคะทั้ง9
หมายเลขนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดแต่งกายย้อนยุคเดี๋ยวเขาจะปล่อยมาทีละคนปักหลักแล้วครับโอ้โหเหมือนต้องมีซาวด์ดนตรีด้วยหรอต้องมีซาวด์ดนตรีไหมขอนางฟ้าจำแรงสักหน่อยนะคะมีซาวด์ไหมเตรียมซาวด์ดนตรีนางฟ้าจำแรงหน่อยค่ะมีไหมอ่ะเชิญเลยค่ะครับระหว่างนี้ผู้เข้าประกวดกำลังเรียกว่าเตรียมความพร้อมใช่ครับทีนี้การตัดสินจะการตัดสินว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะฮะเป็นดอกไม้นะครับทุกคนต้องซื้อดอกไม้เชียร์ใครก็ต้องมอ